วัสดีครับสวัสดีครับผมฮัตเตอร์นะแล้วก็วันนี้พบกับฮัตเตอร์กับไมค์นะครับที่โชว์รูมกฤษดาฟู้ดคาร์นะครับผมวันนี้มาพบกับพวกเรา2คนกับรถซูซูกิเซียสรุ่นเดียวกัน2สีวันนี้ฮัตเตอร์กับไมค์เนี่ยมีรถที่เรากำลังจัดโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมครับผมรถสูงสุดประมาณเท่าไหร่น้องไมค์30,000 บาท30,000 บาทเลยนะครับผมกับซูซูกิเซียสนะครับเป็นอีโคคาร์นะครับใครที่กำลังหารถอีโคคาร์นะครับเครื่องยนต์ 1.2 ที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับสามารถอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดนี้เลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนเป็นอีโคคาร์แต่เป็นทรงซีดานใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอีโคคาร์ก็จะเป็นแนวแบบ5ประตูใช่ครับเป็นแฮชแบ็ก5ประตูแต่คันนี้เป็นแนวซีดานคันนี้นะครับผมแนะนำก่อนเลยนะครับเป็นซูซูกิเซียสปี16ตัว GL นะครับผมราคาโปรโมชั่นไปเลยนะครับตัวนี้จริงๆราคาหน้าร้านผมต้องบอกว่าราคา 349,000 ครับแต่วันนี้เหลือเท่าไหร่เอ่ย 309,000 บาทเท่านั้นครับผม 309,000 บาทเท่านั้นเองคันนี้ตกผ่อนประมาณ 6,100 6,200 เองนะครับผ่อนถูกมากเลยแล้วก็ฟรีดาวด้วยยอดจัดล้นๆใครที่อยากใช้เงินออกรถน้อยๆเนาะครับผมพลาดไม่ได้เลยครับกับคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันบ้างครับนี่ข้างหน้าตัวนี้นะครับคือตัว GL เนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกับตัวท็อปสักเท่าไหร่ในด้านหน้านะครับมันจะไฟจะเป็นเหมือนกันไฟเหมือนกันแต่ว่าที่ต่างกันแค่ตัวสเกิร์ตอย่างเดียวนะครับไฟก็เป็น LED โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับกับตัวท็อปคือซูซูกิเนี่ยข้อดีมันจะอยู่ตรงที่ว่าตัวท็อปกับตัวไม่ท็อปเนี่ยตัวลองท็อปกับตัวท็อปมันจะไม่ค่อยต่างกันมากในภายนอกครับคือดูแทบจะไม่รู้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลพิเศษของซูซูกิสีสวยมากเลยคันนี้ใช่ครับผมตัวนี้คือสีของซูซูกิเนี่ยผมต้องบอกว่ามันจะเป็นสีมุกทุกสีเลยนะครับเป็นคือน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลมุกแดงก็เป็นแดงมุกนะครับขาวก็เป็นขาวมุกดำก็เป็นดำมุกคือสีเขาจะได้เปรียบคือสีเขาจะสวยกว่าแบรนด์หลักเนาะเพราะว่าแบรนด์หลักนี่เขาจะเป็นสีแค่แบบแดงก็เป็นแดงด้านสีด้านใช่ครับผมอ่ะมาดูด้านข้างนะครับตัวนี้ก็มาล้อแม็กขอบ17พร้อมยางเลยสวยเลยนะเนี่ยโหใช่แล้วคุ้มมากเลยคันนี้ได้ไปใช่คือเขาแต่งมาแล้วแต่งแค่ภายนอกนะคันนี้ไม่เคยทำเครื่องแต่งนิดแต่งหน่อยสวยๆใช่แล้วนะครับผมอ่ะด้านข้างตัวนี้สีตัวนี้มันจะไม่มีถ้ามันไม่ใช่ตัวท็อปเนาะมันจะไม่มีไฟนะครับที่แตกต่างกันเลยนะจะไม่มีไฟอ่ะมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านประตูมันจะไม่ใช่โครเมียมมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมคันนี้ลูกค้าที่ไม่มีเครดิตเนี่ยใช้เงินออกรถน้อยมากนะบอกไว้ก่อนประมาณเท่าไหร่พัตเตอร์ไม่เกิน 30,000 ไม่เกิน 30,000 ใช่คือลูกค้าไม่มีเครดิตเนี่ยใช้เงินออกรถไม่เกิน 30,000 แต่ว่าก็ต้องดูเกี่ยวกับเอกสารของลูกค้าด้วยอาชีพใช่แต่ถ้าลูกค้ามีเครดิตคันนี้ล้นๆเลยฟรีดาวเลยจัดเต็มฟรีดาวใช่แล้วออกรถมีเครดิตกับไม่มีเครดิตคือต่างกันยังไงครับคือคนที่มีเครดิตเนี่ยอย่างที่ไมค์บอกครับคนที่มีเครดิตคือเคยผ่อนมอไซหรือว่ากำลังผ่อนมอไซค์อยู่หรือว่ามีผ่อนบัตรเครดิตผ่อนสินค้าอยู่นะครับเคยผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยคือกลุ่มลูกค้าที่มีเครดิตแต่กลุ่มที่มีเครดิตเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นเครดิตดีแล้วก็เครดิตไม่ดีเครดิตไม่ดีก็คือติดแบ็คลิสต์หรือศัพท์ที่เรียกง่ายๆว่าติดแบ็คลิสต์ถูกต้องผ่อนช้านี่ก็คือเขาเรียกว่าติดแบ็คลิสต์เหมือนกันนะผ่อนช้าในที่นี้มาถึงเดือนชนเดือนใช่ข้ามเดือนแล้วอะไรใช่ข้ามเดือนก็คือมีใบทวงหนี้มาที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมแบบนี้คือจะเรียกว่าเขาเรียกว่าเครดิตไม่ดีนะครับผมส่วนลูกค้าที่ไม่มีเครดิตก็คือไม่เคยผ่อนอะไรเลยไม่เคยใช้บัตรเครดิตไม่เคยผ่อนมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วลูกค้าไม่เคยมีประวัติธุรกรรมทางการเงินเลยใช่แล้วครับผมใช้เงินออกรถรุ่นนี้ประมาณ 20,000 ใช่ 20,000 จบเลยครับผมอ่ะไฟท้ายนะครับตัวนี้เขาจะเป็นคือเซียสเนี่ยเขาจะได้เป็นเหมือนโฉมใหม่แล้วก็คือรถปีใหม่ๆเนี่ยไฟท้ายเขาจะออกมาด้านนอกเขาจะไม่ได้แบบครับไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้นนะถ้ารถปีเก่าไฟมันจะแบบติดเข้าไปกับตัวถังเข้าไปกับตัวรถใช่อย่างเห็นไหมอย่างคันนี้มันไฟมันจะเหลื่อมๆออกมาหน่อยใช่มันจะดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับรถเจนใหม่ๆที่ออกมาปี2018 2019ก็จะเป็นในลักษณะนี้กันหมดแล้วนะครับผมนี่แล้วก็จะมีคาดด้วยสีนี้นะครับสีขาวสีใสผมต้องบอกก่อนเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเซียสเนี่ยคือภายในเขาเนี่ยกว้างเท่ากับเทียบได้กับซิตี้เลยโอ้โหนะครับนี่ประมาณซิตี้ประมาณซิตี้เลยเนาะก็ภายในคันนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับมีทั้งแบบหนังเทียมสลับกับตัวสีเทานะครับเป็นสีเทาเขาจะเคลือบไฮกอสมามันจะแบบลื่นๆนะครับนี่ตัว GL นะตรงหน้าปัดคอนโซลเขาจะเป็นในลักษณะนี้ครับนี่เขาจะไม่มีจอใช่ไหมจะยังไม่มีจอ
พวงมาลัยก็จะไม่มีพวกปุ่มAppleชิปเราจะไม่มีปุ่มอะไรก็คือว่าเดิมๆเน้นแบบว่าเซฟในส่วนของเรื่องราคารถเขาก็จะตัดไอ้ส่วนพวกนี้ออกไปใช่แล้วไม้สูงเท่าไหร่ครับเกือบ180เกือบ180ใช่มั้ยนั่งสบายมั้ยผมนั่งสบายครับไม่ติดไม่เห็นมั้ยไม่แคบหัวไม่ติดใช่พื้นที่กว้างมากคันนี้รุ่นนี้มันจะพื้นที่เขาเยอะเนาะเทียบกับไซส์ Eco Car ถือว่าใหญ่พอสมควรใหญ่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะตัวนี้มันจะไม่ใช่เครื่อง3สูบนะแบบพวกยาริสแบบพวกสวิฟต์นะตัวนี้มันจะเป็นเครื่อง4สูบซึ่งมันให้กำลังแรงม้าเยอะกว่าตัว3สูบไม่ต้องกลัวเลยว่าเครื่อง 1,200 แล้วจะแบบมันจะช้าเกินไปนะครับใช่คล่องอยู่ข้างในนี้ก็มีตัวสายชาร์จนะครับทั่วไปเนื้อที่วางแก้วใช่ตัวนี้ของสวิฟต์ของตัวเซียสเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเกียร์สปีดอ่ะเกียร์สปีดเขาจะมาอยู่ด้านข้างนะครับก็คือเราสามารถกดตรงเกียร์ด้านข้างเนี่ยเขาจะขึ้นสัญลักษณ์ตัว S นะครับก็คือเป็นสปีดตลอดเลยนะครับแต่ถ้าอย่าง Vios มันก็จะเป็นแบบ D 3อย่างนี้ใช่ไหม Honda ก็เป็น D แล้วก็เป็น S อย่างเงี้ยแต่ว่าของ Suzuki เขาจะมากดด้านข้างนี้นะครับใครหารถเก๋งราคาถูกพูดถึงรถเก๋งน่าใช้ราคาถูกสบายกระเป๋าผ่อนเบาๆนี่6,000นิดๆเองอ่ะไม่ควรมองข้ามเลยนะเซียสถูกต้องครับผมเพราะว่าอย่างแรกเลยครับคุณได้รถปี16คุณได้รถ Eco Car ที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยตัวเนี้ยประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับที่ขับ21กิโลต่อลิตรเลยนะครับค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมแล้วก็ยอดผ่อนเนี่ยน้อยกว่าแบรนด์อื่นเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถปี2016เนี่ยในราคา 300,000 ต้นๆเนี่ยแทบไม่มีรุ่นไหนเลยครับใช่ครับผมเพราะว่าถ้าอย่างเอาอย่างเทียบกับ Vios ปี2014ก็ 300,000 ปลายแล้วนะใช่City เนี่ยปี2014 2015นี่ไปอยู่ 400,000 กว่าแล้วใช่แต่ตัวเนี้ยคือได้ปี16นะครับผมปี16 17เนี่ยจะอยู่ในเรียน 300,000 หมดเลยหรือได้รถสวยๆหรูๆข้างในภายในก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสมรรถนะก็ดีนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองสัมผัสกับ Suzuki Ciat เนี่ยหรือว่าอยากลองขับนะครับมาหาพัตเตอร์หรือว่าไมค์ได้ที่กฤษดากู๊ดคาร์นะครับผมถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งถูกต้องครับถังน้ำมันเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับตัวนี้เติม95 91ได้หมด E20 เติมได้หมดนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเขาจะค่อนข้างกว้างเขาเป็นรถซีดานค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมยอดผ่อนนี่อยู่แค่ประมาณ 6,000 นิดๆเองคันนี้นะครับได้รถปีใหม่ๆไปใช้ไมค์ครับครับผมถ้าอยากออกรถคันนี้ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นพนักงานบริษัททั่วไปหรือเอกชนรัฐเป็นของรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็แค่หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนใช่แล้วสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนทะเบียนบ้านแบบประชาชนแค่นี้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านถ้าเป็นเงินเดือนเจ้าของกิจการก็ใบจดทะเบียนหรือถ้ามีหน้าร้านก็หลักฐานแสดงประกอบการนะเนอะใบจดทะเบียนใบประกอบการต่างๆนะครับหรือว่าใครที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์นะไม่ได้ทำอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับก็ใช้ใบทวิ50ได้นะครับหรือว่าบินใบเสร็จการซื้อของนะครับผมไม่เป็นไรลองปรึกษาโทรมาปรึกษาพัตเตอร์กับไมค์ได้นะครับทุกอาชีพออกรถได้หมดขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสต์ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าที่กฤษดาคุ้นค่าของเราก็จบทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้วนะครับผมใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงดีกว่านะครับกับคันนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นท็อปแล้วเป็นตัว RS คันนี้ราคาเท่าไหร่ไหมปกติตั้งอยู่ที่ 389,000 นะครับใช่ 389,000 RS สีแดงปี2017 17วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษลดไปเลย 20,000 บาทเหลือเพียง 369,000 บาทอ๋อก็369แถมฟรีน้ำมันเต็มถังอ่ะฮะแล้วเดี๋ยวมีทองด้วยมีแถมพิเศษอีกทอง1เส้นใช่ครับผมสำหรับ Ciat RS ใช่สำหรับ Ciat RS นะครับหรือว่า Ciat ทุกรุ่นเลยก็คือวันรับรถรับทองพร้อมรับรถเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูนะตัว RS มันต่างกับตัว GL ยังไงนะครับผมเนี่ยครับตัว RS เขาจะมีสัญลักษณ์ RS ตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวชุดแต่งของเขาไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ใช่สปอยเลอร์สเกิร์ตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีสเกิร์ตหลังถ้าเกิดว่าตัว GL จะไม่มีใช่เห็นไหมเขาจะต่างกันนี่ตัวนี้เขาจะมีเพิ่มสเกิร์ตมานะครับแต่ป้ายทับทิมมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เขาจะมีโครเมียมคาดตรงกลางเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะใช่เป็นท็อปสุดของ Suzuki Ciat นะครับนี่คันนี้ได้โปรโมชั่นลดราคากระหน่ำมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมขอบคุณคุณวิวัฒน์มากเลยนะครับ
สวัสดีคนจนที่จริงใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมสามารถทักเข้ามาคุยกับพัตเตอร์กับไม้ได้เลยนะอ่ะมาดูด้านข้างนะครับแม็กอันนี้คือแม็กมาจากโรงงานนะครับแม็กมาจากโรงงานเลยแล้วก็ตัว RS เนี่ยเขาจะมีในส่วนของคิ้วนะครับคิ้วนี่ด้านจับก็เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่เขาให้มานะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับในเซตตัวท็อปเนี่ยกุญแจเขาเป็นคีย์เลสทั้งคนนั่งฝั่งซ้ายแล้วก็คนขับเลยนะครับนี่เขาจะเป็นคีย์เลสนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในพามารับชมด้านในดีกว่าโอ้โหภายในจะเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตัว RS แต่ที่เปลี่ยนไปกับตัว GL ก็คือวิทยุจะมีหน้าจอวิทยุแล้วจะมีหน้าจอเป็นบลูทูธเนวิเกเตอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้จะเป็นที่จอแล้วนะครับก็มีครบเลยรวมถึงแอร์เขาเป็นแอร์ดิจิตอลจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิได้พวงมาลัยสามารถมีปุ่มควบคุมแล้วทีนี้จะมีปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องอะไรอย่างนี้เนาะรับสายโทรศัพท์ได้หมดนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีเป็นมัลติฟังก์ชันตรงที่ว่าสามารถรับสายวางสายได้สำหรับตัว CS RS สีแดงคันนี้แล้วก็เลขไมค์คันนี้ไมค์ 20,000 กว่าไมค์ 20,000 กว่าแล้วนั่นเองรถปี 2017ไมค์ 20,000 กว่าครับใช่แล้วครับผมไมค์แค่ได้รถป้ายแดงเลยนะเนี่ยคือคุ้มอ่ะสำหรับบางคนที่เอ้ยบางทีอยากได้ซิตี้อยากได้ Vios ปีใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าราคายังอยู่ 400,000 กว่ายังแพงไปนะครับผมลองรถเราจริงๆเราลองดูแบรนด์ลองกันบ้างนะครับในส่วนของ Suzuki เนี่ยคือเขาเป็นแบรนด์รองก็จริงแต่สิ่งที่เขาใส่ให้มาเนี่ยข้างในรถเนี่ยไม่เป็นรองเลยใช่ครับผมคือไม่เป็นรองแบรนด์อื่นแน่นอนนะครับแถมได้เป็นอีโคคาร์ด้วยนะครับขนาดนี่ผมบอกเลยขนาดไม่ต่างเลยนะครับขนาดไม่ต่างกับซิตี้เลยครับใช่ขนาดพอกับซิตี้เลยเพราะเผื่อผมว่าข้างในใหญ่กว่ากว้างกว่า Vios อีกด้วยเนี่ยใช่ข้างในนี้จะกว้างกว่า Vios นะแล้วเบาะก็เป็นเบาะหนังแล้วภายในก็เป็นแบบโฉมใหม่แล้วคือมันค่อนข้างสปอร์ตกว่านะครับผมสำหรับใครที่ถามว่าคันนี้อัตราการผ่อนเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่คันนี้จะอยู่ประมาณ 7,000 เริ่มใช่นั้นมานิดนึงใช่ครับคันนี้จะ 7,000 กว่าครับผมครับผมไม่เกิน 8,000 คันนี้นะครับแถมได้ฟังก์ชันครบเลยเห็นไหมตรงนี้เขาจะเป็นเขาจะต่างจากตัวนั้นเขาจะเป็นแบบมือหมุนใช่ตรงนี้เขาจะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับสามารถปรับเลือกอุณหภูมิเองได้เลยนี่คุ้มไปเดี๋ยวเราไปดูเกียร์นะครับในส่วนของเกียร์เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนอกนั้นจะเป็นคล้ายๆกันจากเดิมใช่แล้วเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรมากรถเก๋งอีโคคาร์ใหญ่ภายในจะไม่ค่อยล้ำสมัยเท่าไหร่แต่ก็รถใช้งานเนาะสบายๆประหยัดประหยัดอ่ะไม้พาไปดูข้างหน้าหน่อยครับผมว่าข้างหน้าเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมด้านข้างเนี่ยกระจกไฟตัว RS เนี่ยเขาจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนี่เขาจะมีไฟเลี้ยวแต่ตัว GL จะไม่มีนะครับเดี๋ยวไม้อธิบายด้านหน้าหน่อยด้านหน้าเขาเป็นไงบ้างด้านหน้านะครับแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยฮะตรงชุดแต่งที่เพิ่มขึ้นมาด้านล่างเห็นไหมครับนี่จากคัน GL จะไม่มีชุดแต่งเนอะใช่แล้วส่วนนอกนั้นไฟเหมือนเดิมใช่ไฟจะเหมือนกันเพราะว่า Suzuki Seat ไฟจะเหมือนกันจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะ GL GLX RS มันจะต่างกันแค่ว่าตรงในส่วนของไอไฟตัดหมอกเฉยๆนะครับถ้าเป็นตัว G ตัวล่างๆอ่ะจะไม่มีนะครับผมแล้วก็ Suzuki Seat เนี่ยมันดีอย่างนึงตรงที่ว่าไม่ว่าจะรุ่นรองไม่ว่าจะรุ่นล่างหรือมากไปถึงตัวท็อปเนี่ยเขาจะไม่ได้ลดสเปคในส่วนของภายนอกเลยเขาจะลดแค่พวกวิทยุพวกเบาะแค่นั้นเองนะครับบางทีแบบเอ้ยฉันอยากได้ตัวไฟโปรเจคเตอร์แต่บางแบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์หลังเนี่ยไม่ได้จะเป็นไฟ LED ธรรมดาแต่ตัวท็อปอย่างเดียวใช่ตัวนี้คือกระจังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นข้อดีอย่างนึงไม่ว่าจะราคาไหนก็ได้โฉมที่แบบโฉมเดียวกันดูเป็นรถรุ่นใหม่ทันสมัยใช่เป็นยังไงก็รถปี17ผ่อนสบายๆเนาะย้ำราคาอีกทีนึงสำหรับ CS RS คันนี้โปรโมชั่นจัดเต็มใช่แล้วราคาเท่าไหร่พัตเตอร์ 369,000 บาทเท่านั้นแถมอะไรมั่งวันนี้เราจะมีทองคำ1เส้นให้สำหรับคนที่มาออกรถ Suzuki Seat กับเราเราไม่ได้มีแค่2คันนี้นะครับผมเรามีถึงตอนนี้หลายคันมีทุกสีให้เลือกมีทุกสีมีทุกเกียร์นะครับมีให้เลือกเลยสำหรับลูกค้าที่กำลังหาอยู่ทอง1เส้นน้ำมันเต็มถังทอง1เส้นนะครับผมน้ำมันเต็มถังแล้วก็ได้รับส่วนลดด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆคันนี้ตั้งราคาตั้งหน้าร้านผมบอกตรงๆเลยว่า
389,000 บาทวันนี้เราลดราคาไป20,000ใช่เหลือ369เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม4ดาวไปเลยถูกต้องแต่ถ้าเป็นตัว RS เนี่ยลูกค้าถ้าเครดิตดีจริงๆนะมีเงินกลับบ้านด้วยเหลือเงินกลับบ้านด้วยเงินกลับบ้านได้ทั้งทองได้ทั้งเงินได้ทั้งน้ำมันเต็มถังถูกต้องครับผมก็มาแต่ตัวได้ทั้งรถได้ทั้งของแถมใช่แล้วนะครับเอกสารเหมือนกันเลยไม่ยุ่งยากนะครับผมเรื่องเอกสารโทรมาปรึกษาเราได้เนอะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไงวันนี้พัตเตอร์กับไมค์ลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ